โซเอจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้มาดูคู่แรกชกกันในพิกัดน้ำหนัก136ปอนด์ทางด้านมุมแดงมังกรเพชรเกียรติทรงฤทธิ์น้ำเงินคัมภีร์เทวดานายกเอกอ้างลิมกรรมการจากจังหวัดยโสธรนะครับสุนทรศรีบัวลาให้คะแนนก็มีน้ำเกลิงมีศาสตร์ฉัตรชัยสอนทาแล้วก็วรชิตแช่มชื่นทุกอย่างพร้อมชมกันชกคู่แรกเลยครับสวัสดีครับขอนำทุกท่านมายังสนามมวยอตก3นนทบุรีนะครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยศึกมวยดีวิถีไทยกิจเมืองนนท์นัดวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนนะครับพีทีวีถ่ายทอดสดจากอตก3นนทบุรีแห่งนี้ครับมาแล้วนะครับติดตามครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับวันนี้อาจจะมาช้าครับเพราะว่าติดการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยโลกจากต่างประเทศอยู่นะครับคู่แรกคู่เปิดหัวของวันนี้ครับมังกรเพชรวันนี้ผ้าสีเสื้อแปะสาย4นะครับของพี่แปะสาย4นะครับย้ายมาซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับมังกรเพชรแปะสาย4หรือว่าสกสวยยิมกิจสารยาคนเดียวกันครับนักชกวัย21ปีนะครับจากนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีเป็นเกียรติทรงฤทธิ์ครับแล้วก็แปะสาย4เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะออดน้อยเกียรติศักดานะครับเป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ครับส่วนทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับนี่ลูกชายคนเล็กของร้อยตำรวจตีนิพนธ์โชติสนนะครับนิพนธ์สิทธิกุลนะครับนิพนธ์สิทธิกุลขออภัยด้วยนะครับนิพนธ์สิทธิกุลครับคัมภีร์เทวดานะครับวันนี้ผ้าสีเสื้อนายกเอกอั้งลิ้มนะครับอดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านสวนนะครับให้การสนับสนุนครับลูกชายคนเล็กของร้อยตำรวจตีนิพนธ์สิทธิกุลนะครับนี่เป็นน้องชายของฤทธิ์เทวดาที่ตอนนี้ไปโด่งดังในเวหาในเวทีของวันแชมเปี้ยนชิพอยู่นะครับล่าสุดไปชนะเสมาเพชรมาครับคัมภีร์เทวดาครับนักชกดาวรุ่งวัย18ปีจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับร้อยตำรวจตีนิพนธ์สิทธิกุลครับคุณพ่อแหละครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิกุลที่จังหวัดสุรินทร์ครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดดูรูปร่างโครงสร้างนะครับคัมภีร์เทวดา185เซนติเมตรครับแม่เป็นมวยรุ่นใหญ่เลยนะครับโอ้โหรุ่นนี้รุ่นใหญ่มากๆเลยนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะครับในรุ่นนี้นี่ดังระเบิดเถิดเทิงนะอ้าวฝ่ายแดงก็คือมังกรเพชรวันนี้มาใช้แปะสาย4นะมาใช้แปะสาย4เมื่อกี้พี่แปะบอกว่าพี่เม้งผมมาใช้แปะสาย4เลยนะมังกรเพชรเนี่ยนะเกียรติทรงฤทธิ์เนี่ยอ้าวฉะนั้นจัดให้จัดให้แจ๊กก็จัดให้ด้วยเอ้าครับผมพี่แปะสาย4นะครับก็ถือว่าเป็นคนมีน้ำใจโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะวงการมวยอีก1คนนะครับส่วนทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลหรือว่าสิริลักษณ์มวยไทยครับวันนี้ผ้าสีเสื้อนายกเอกอั้งลิ้มนะครับของนายกชัดชัยอั้งลิ้มนะครับอดีตนายกเทศบาลบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีนะครับในทีมของท่านรองสุขทัศน์นะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับเตรียมตัวกำลังจะย้ายไปทำหน้าที่ที่จังหวัดตราดครับคำสั่งล่าสุดนะครับโอ้โหสรุปแล้วก็ขึ้นไปแล้วนะเนี่ยตำแหน่งก็ขึ้นไปนี่เลยครับนายตำรวจที่รักของประชาชนไม่ต้องห่วงเลยไปที่ไหนที่นั่นก็เจริญรุดหน้าตลอดเอาละครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างนะครับหมดยกที่1ชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาครับนะครับได้เป๊ปไทพลัสแคลเซียมด้วยเลยทีเดียวอ่ะตามต่อนะครับเมื่อสักครู่เป็นไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับคู่แรกคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามนะครับคู่ต่อจากนี้ก็จะเป็นเหนือธรณีขยี้กับบรรลือฤทธิ์แก้มือล้างตาครับคาใจกันมาแล้วก็คู่เอกวันนี้ครับตักกศิลาครับมาโชว์ฟอร์มเอาไว้แล้วในไฟที่ผ่านมาครับด้วยการชนะคะแนนจรวดศึกสิทธิ์คุณมะแต่กับทางด้านของธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ธงสยามแพ้ทางด้านของคมอาวุธมาครับ
นั่นคือคู่มวยที่น่าสนใจของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้ครับเล่นใหญ่ใส่เต็มทุกนัดแหละครับซอเอพร้อมด้วยทีมงานผู้ช่วยนะครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ติดตามได้ครับทางช่อง PPTV ครับสดจากสนามมวยอตก3นนทบุรีเนี่ยครับมังกรเพชรกับผลงานที่ผ่านมาพ่ายน็อกยก2ให้กับยอดภูผาชนะคะแนนสิงห์ดำรถบ้านสมเกียรติรังนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายเสมอกับธนนชัยสจวิชิตเมือง8ริ้ว16กุมภาพันธ์2563ครับคำพีเทวดานายกเอกอังลิมหรือว่าสิทธิกุลนะครับน้องชายของฤทธิ์เทวดา3ไฟหลังแพ้คะแนนเมาครีชนะคะแนนสิริโชคแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนจาคอบนี่คือผลงานนะครับนี่คือผลงานของทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับที่บุรีรัมย์นะครับชนะที่บุรีรัมย์เมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับฝ่ายแดงมังกรเพชรน้ำเงินคัมภีร์เทวดานะครับในรุ่นนี้ในอดีตที่ผ่านมาสุดๆเลยทั้งอดุลแดนชัยอภิเดชเขียวหวานพรศักดิ์แหลมภาพาโอ้ยแต่ละคนนี่ไม่ต้องห่วงเลยแสนธนงแสนภาอย่างนี้เอ้ามาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงคือมังกรเพชรเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าแป้สายสีวันนี้มาเจอกับคัมภีร์เทวดานายกเอกอั้งลิ้มร้อยสามสิบหกครับที่แปะรุ่นอยู่หน้าจอทีวีนะครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างแต่ว่าคู่นี้สู้กันที่น้ำหนักกับ136ปอนด์เท่ากันนะครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับน้องชายของฤทธิ์เทวดา185ซมมังกรเพชรครับนักชกวัย21ปีจากนครชัยศรีนครปฐมนี่เองครับ170ซมครับโปรไฟล์ไล่เรียงให้แล้วครับผลงานที่ผ่านมาก็ไล่เรียงให้แล้วครับช่วงท้ายๆนะครับนาทีสุดท้ายของยกที่2นะครับคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดแข้งซ้ายครับเนี่ยครับซ้ายกับขวานะครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับอ้าวนี่นะครับน้ำเงินซ้ายนะครับแม่ในเรื่องคู่มวยต่างๆคุณแจ๊ดไม่ต้องห่วงเลยสบายใจนี่คัดมาให้หมดนี่พร้อมอย่างไรอย่างไรนะครับฝ่ายแดงมังกรเพชรน้ำเงินคัมภีร์เทวดาแม่รูปร่างเพชรโอ้ยดูดิแกการมวยต้องหูย่อมานิดนึงด้วยซ้ายนี่ครับถ้าเกิดว่าแกเก่งเนี่ยอะไรแล้วก็โอ้โหขวางยากนะสูงด้วยยาวด้วยนะครับเอ้านั่นแหละครับเกี่ยวได้แต่ว่าคืนไม่ได้ก็ต้องปล่อยนะครับต้องปล่อยเลยนะครับเห็นไม่ได้ไถนาไม่ได้ครับกติกาไถนาไม่มีแล้วนะครับในพรบมวยฉบับ2542นะครับตอนนี้ทางด้านของมังกรเพชรย้ายมาซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์ได้พี่แปะสาย4นะครับให้การสนับสนุนน้ำเลี้ยงดีครับค่ายนี้หมดยกครับนะครับสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางเข่าลอยศอกกลับนะครับสปอนเซอร์รายใดต้องการสนับสนุนติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวรอมาอีกจะมากันอีกเยอะเลยทีเดียวเอ้ารออยู่เอ้ามาลุ้นกันต่อคุณแจ๊ดเอ้าบนเวทีนะครับครึ่งทางยกที่3คู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับแดงมังกรเพชรน้ำเงินคัมภีร์เทวดานายกเอกอั้งลิ้มนะครับคัมภีร์เทวดาน้องชายของฤทธิ์เทวดาครับฤทธิ์เทวดานี่ลูกชายคนกลางนะครับเขามีกัน3พี่น้องครับมีเดชเทวดามีฤทธิ์เทวดาแล้วก็คัมภีร์เทวดาแต่ว่าเนี่ยครับโอ้โหสูงกว่าพี่ครับสูงกว่าพ่อครับพ่อนี่รับราชการตำรวจอยู่ที่สุรินทร์นะครับร้อยตำรวจตรีนิพนธ์สิทธิกุลนะครับหัวหน้าค่ายสิทธิกุลครับสร้างลูกชาย3คนนี่มีชื่อเสียงโด่งดังบนเวหามวยเมืองไทยทั้ง3คนเลยครับอ้าวสั้นกว่าก็จริงแต่ว่าตัวเตะสูงนะมังกรเพชรมังกรเพชรนะครับใช้แปะสาย4ด้วยเอ้าซ้ายโอ้โหน่ากลัวมืออย่าตกนะอย่าตกนะซ้ายอีกแล้วคัมภีร์เทวดานั่นแหละครับแปะสาย4ครับน้ำเลี้ยงดีบำรุงถึงไม่มีหมดนะครับเอาละครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายของทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับซ้ายหน้าขวาหลังนะครับแข้งขวาของมังกรเพชรซ้ายกับขวาครับเดี๋ยวมาดูครับน่าสนใจนะครับอย่างที่เรียนไปครับรูปร่างโครงสร้างนี่แตกต่างแต่ว่าสู้กันที่น้ำหนัก136ปอนด์โอ้โหมวยคู่แรกวันนี้จัดแบบโอ้โหสุดๆเลยอ่ะดูนี่นี่ในอดีตทั้งพรศักดิ์แหลมพะพานี่จอมเตะกันคอเหมือนกันนะ
แล้วก็วิชาญสมินิสัตว์ในจ่าฝูงเลยนะครับแดนชายเอาขวาอีกทีนึงมังกรเพชรสั้นก็จริงนะครับแปะโบให้เตะขวาเตะขวาอ่ะท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะครับชอบแบบไหนชอบทรงไหนชอบใครชอบมันแล้วครับดูนะครับนี่ระยะแข้งของทั้งคู่ครับฤทธิ์เทวดา185คัมภีร์เทวดานะครับคัมภีร์เทวดา185แต่ว่าโดนแค่ขวาก่อนแล้วครับสายตาต้องเร็วแล้วครับต้องดึงให้ทันบังให้ได้ครับโอ้โหคู่แรกวันนี้นะครับในรุ่นไลท์เวทโอ้โหแต่จัดแบบนี้โอ้แฟนซื้อเลยซีดเลยอ่ะเอาขยับขยับเอาคัมภีร์คัมภีร์เข้าใกล้ไม่ยังนั่นแหละครับใกล้ๆครับไม่เดินแต่ไม่หนีเอาละครับตบด้วยฮุกซ้ายครับมังกรเพชรเนี่ยครับแข้งซ้ายของคัมภีร์เทวดามาเลยครับทีต่อทีครับทีต่อทีตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับไม่มีใครกลัวใครนะครับบรรยากาศมาแล้วแข้งขวาของมังกรเพชรจัดไปครับโอ้โหใกล้ๆครับจัดไปเลยครับนี่แหละครับคู่แรกวันนี้เป็นไงอ่ะสะใจไหมนี่135 36นี่รุ่นไลท์เวทนะเอ้าคัมภีร์น้ำเงินใบแดงมังกรเพชรเอาแป้สายสีลุ้นไปอ่ะหมัดไปก่อนโอ้โหเนี่ยครับสุดๆแล้วนะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้เลยครับนัดคู่มวยดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามทุกสัปดาห์ครับต้องบอกว่ายิ่งจัดยิ่งใหญ่ครับโอ้โหแฟนติดแล้วตอนนี้นะครับช่อง36นะครับให้ท่านได้ชมเลยทีเดียวพีๆๆหมดยกก่อนช็อตเด็ดท่าช้านะครับแข้งขวาทางด้านของมังกรเพชรนะครับพืดครับโอ้ยแข้งซ้ายดอกนี้เกือบโดนเต็มๆขมับเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเป็นจังหวะที่ตบด้วยฮุกซ้ายครับมังกรเพชรแข้งซ้ายครับโอ้โหซ้ายหน้าขวาหลังครับต้องบอกว่าทันกันอยู่ครับนี่นะครับประตูกอง3จังหวัดนนทบุรีนะครับในศึกผิดตรงนนท์โอ้โหสุดยอดแก้วดีพอแฟนชอบซีดทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับคู่แรกวันนี้ในน้ำหนัก136ในรุ่นไลท์เวทเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโตโยต้ามอเตอร์นึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์21สาขานะครับตามต่อครับยกที่4ไฮไลท์ชี้ชะตานะครับเนี่ยครับเวลาดีๆเวลาสวยๆคู่มวยแน่นๆแหละครับติดตามได้นะครับอีกหนึ่งรายการถ่ายทอดสดที่ได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมในเวลานี้ครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับผลงานของซอเอแล้วก็ทีมงานผู้ช่วยนะครับทีมงานผู้ช่วยมวยดีแล้วก็จิตเมืองนนท์แข้งซ้ายหน้าครับแม่ยืนใกล้ๆครับดูช่วงขานะครับ185เซนติเมตรครับยกไปเมื่อไหร่ก็ถึงนะครับน้ำเงินนะครับคัมภีร์เทวดาฝ่ายแดงมังกรเพชรต้องกระแซะต้องกระแซะแล้วเข้าใกล้อีกนิดเอาขวาไปไม่กลัวซ้ายหัวกระเตะยาวเลือกเกินนะครับคัมภีร์เทวดาโอ้ปักษามาทีนึงเอาสั้นกว่าแต่ข้อแข็งข้อแข็งแม่กรรมการแยกก่อนนะครับสุนทรศรีบัวลาเอาสู้กันต่อนั่นแหละครับจากอบจ.ยโสธรนะครับสุนทรศรีบัวลาครับโอ้โหต้องบอกว่าระยะประชิดครับอันตรายนะครับศอกทางด้านมังกรเพชรครับนี่ระยะแข้งครับวงนอกระยะแข้งแข้งซ้ายกับแข้งขวามาเลยครับใครจะยกก่อนบรรยากาศได้เลยครับแข้งขวามังกรเพชรโอ้โหดันเข้าเชือกจะคว้าศอกขวาใส่เข้าไปโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวเลยครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับคู่แรกวันนี้ออกมาแล้วเนี่ยในศึกมวยดิจิทัลไทยนะครับบวกจิตเมืองนนท์นี่วิชิตโอ้โหนี่โอ้โหในเรื่องโอ้โหนี่เลยครับโอ้โหเนี่ยครับเสียท่าเลยครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับแต่ว่ายังมีเวลาครับยังมีเวลาให้กับทางด้านของคัมภีร์เทวดาเลือกต่อยเกมรับนะครับคัมภีร์เทวดามังกรเพชรตายใจแล้วครับใส่ครับแค่ขวาคัมภีร์เทวดาต้องบอกว่าอย่าพลาดอีกนะครับต้องละเอียดแล้วครับเอาแปะสายสีนี่อาชีพมาแล้วนะในเรื่องน้ำใจไม่ต้องห่วงแปะสายสีแดงนี่มังกรเพชรใช้แปะสายสีด้วยนะครับเกียรติทรงฤทธิ์โอ้คัมภีร์เทวดา
รับอย่างเดียวไม่อ๋อดูดิโอ้โหมาเลยมาดวลกันเลยเอานั่นแหละครับมังกรเพชรกลายเป็นมวยได้ใจครับแลบลิ้นปิ้นตาครับต้องบอกว่าตอนนี้ฝุ่นตลบแล้วเอาละครับแข้งซ้ายมาดูเกมรับของคัมภีร์เทวดานะครับแล้วก็ดูเกมรุกที่ดีของมังกรเพชรเกาะได้แขนขวาล็อกหิ้วมาเข่าซ้ายเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปโอ้ยเอาหัวใจไปเลยครับแบบนี้นี่แหละครับฟ้าไม่ผ่าไม่ปล่อยนะเอ้ามังกรเพชรสุนทรต้องแกะเอ้าขยับมาอีกมังกรเพชรเข้าใกล้โยกโยกคัมภีร์ไม่เตะเอาซ้ายมาขวาคืนเอาคืนไปเอาเบียดอีกติดอีกขยับเอาทีอีกทีนึงมังกรเพชรเอาขวาตามมาซ้ายมาคัมภีร์โอ้โหเนี่ยครับต้องยกเครดิตให้กับทีมงานแล้วครับทีมงานผู้ช่วยทีมงานประกบคู่มวยครับสดสดจริงๆครับชมโฆษณาครับชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต5เซนติเมตรแข้งขาดันเข้าเชือกครับกระโดดโยนเข่าลอยใส่ครับนี่เป็นช็อตเด็ดๆช็อตสวยๆช็อตงามๆในยกที่ผ่านมาครับนี่แหละครับมาเมื่อกี้ประดุกยักษ์เนี่ยไปแล้วอ้าวมาลุ้นกันต่อยกสุดท้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์นะครับ02662655จากเคมอเตอร์ครับนั่นแหละครับต้องบอกว่าชื่อไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเกมนั้นระดับ5ดาวเลยครับเกมระดับ5ดาวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับจิตเมืองนนท์ Official ครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมนะครับมวยดีวิถีไทยครับแม่ต้องบอกว่าต้องตีมือดังๆครับให้กับทีมงานผู้ช่วยครับเทพธรรมะเลขาหมาน้อยดอนคือบางวัวทองแล้วก็อีกหลายๆคนเลยครับที่ช่วยกันกันกรองคู่มวยครับโอ้โหคู่แรกวันนี้เป็นไงล่ะปวดได้เลยอ่ะฝ่ายแดงมังกรเพชรน้ำเงินคัมภีร์เทวดานี่นะครับในศึกมวยดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์อตก3จังหวัดนนทบุรีอ้าวสมจิตแว่นแก้วนี่ท่านนี้ไม่ต้องห่วงซอยเอจิตเมืองนนท์แล้วก็ทีมงานศึกมวยดีวิถีไทยนะครับนี่บนเวทีครับสุนทรศรีบัวลาแยกออกมาครับจากอบจ.ยะโสธรเอาละครับบีบหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่างนะครับดำเกินมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็วรชิตแช่มชื่นนะครับต่อยสนุกนี่ยังมีรางวัลพิเศษจากซอเออีกแจกทุกสัปดาห์เลยครับในเรื่องน้ำใจต่อยสนุกอย่างเดียวนะครับแน่นอนเลยในเรื่องน้ำใจแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอเราได้เวทีที่เก่าแต่ว่าไม่แกะกรองแล้วนะเอาช่างเข้ามาดำเนินการแล้วนะครับหรือถอนของเก่าออกหมดเรียบร้อยกำลังดำเนินการในการก่อสร้างนะครับช่างเข้ามาแล้วนะครับปีใหม่จะได้เจอกันนะครับสนามมวยอตก3รีโนเวทใหม่ครับไม่เดินแล้วนะครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจเลยครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองครับเดี๋ยวดูนะครับแบบนี้วัดหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับแล้วก็นโยบายนะครับมีไว้ให้อยู่แล้วนะครับครับเดินต้องดีหนีต้องทำให้ได้อาจารย์นี่นะครับดําเนินมีสารนะครับชัยชัยสอนทาแล้วก็วรชิตแช่มชื่นด้านล่างนะ3ท่านฝ่ายแดงวันนี้นะครับมังกรเพชรเกียรติทรงฤทธิ์น้ำเงินคัมภีร์เทวดานายกเอกอังลิมแต่ว่าวันนี้มาใช้แปะสายสีนะมังกรเพชรนั่นแหละครับไม่มีสีเสื้อไม่มีหน้าเสื้อนะครับหลายๆนัดที่ผ่านมาผลงานพิสูจน์ศรัทธาของแฟนมวยเรียบร้อยแล้วครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก้องชัยก่อนหน้านั้นอีกครับอีกหลายๆคู่เลยครับก็เรียกว่ากรรมการพยายามรักษามาตรฐานการทำงานของตัวเองเอาไว้ให้ดีนะครับคัมภีร์เทวดานะครับตั้งการ์ดมาครับมังกรเพชรขยับล่อๆครับช่วงท้ายๆปลายยกนะครับปลายยกสุดท้ายครับจะไปข้างไหนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆครับได้ใจเลยครับ
คู่มวยแบบนี้ได้ใจของแฟนมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ทางช่อง PPTV นะครับติดตามนะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 แต่ว่าวันนี้มาช้าหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแฟนยังเหมือนเดิมเลยชอบตลอดเลยนะครับในศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์วันนี้หมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนี่นะครับฝ่ายแดงวันนี้ก็คือมังกรเพชรแป๊ะสายสี่หรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์น้ำเงินคัมภีร์เทวดานะครับนายกเอกอั้งลิมกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็คือนี่จากยโสธรนะครับสุนทรศรีบัวลาให้คะแนน3ท่านท่านแรกนะครับมีดำเกลิงมีศาสตร์แล้วก็ไปที่ชัดชัยสอนทาอ้าวมี3มุมแล้วก็ไปที่วรชิตแช่มชื่นไปไหนคุณแจ๊ดไปไหนเอ้าคะแนนใบสุดท้ายมาแล้วหันไปไหนครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับคัมภีร์เทวดานะครับคัมภีร์เทวดานายกเอกอังลิมนะครับลูกศิษย์ของนายกชัดชัยอังลิมนะครับนายกอดีตนายกเทศบาลบ้านสวนชนบุรีครับในทีมของพรพิมพ์ไทยโชติบางแสนพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มบำรุงครับเฉือนชนะคะแนนมังกรเพชร